สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตะเฟิร์นอีกแล้วนะคะในรายการหิวโหยในวันนี้นะคะเราก็มีรูปแบบของรายการที่แปลกออกไปนะคะแล้วเราก็จะยึดรูปแบบนี้นะคะในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูสาวกชาเขียวมัทฉะค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือเค้กชาเขียวหน้านิ่มนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นส่วนผสมหลักนะคะที่เราจะใช้ทำเนื้อเค้กแล้วก็ในส่วนของหน้านิ่มค่ะถัดมานะคะก็นำน้ำมะนาวในส่วนที่ตวงไว้นะคะมาใส่ในนมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นพักไว้10นาทีนะคะในขณะที่เราพักนมไว้นะคะแล้วก็มาเตรียมส่วนของแป้งนะคะขั้นแรกเราก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชจากนั้นนะคะเราค่อยนำนมที่พักไว้เนี่ยมาเทใส่รวมกันค่ะแล้วเราใช้ตะกร้อนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำแป้งมาใส่ที่ตะแกรงร่อนแป้งค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เบกกิ้งโซดาแล้วตามด้วยผงชาเขียวได้เลยค่ะทำการร่อนเมื่อร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อนะคะค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะให้เนื้อแป้งเนี่ยละลายผสมกับชาเขียวนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำน้ำมันพืชนะคะมาทาไว้ที่แม่พิมพ์ของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็เทเนื้อแป้งลงไปนะคะเฟิร์นใช้เป็นถ้วยสแตนเลสธรรมดาจากนั้นก็เคาะไล่ฟองอากาศออกนะคะแล้วเราก็นำไปนึ่งในไฟกลางนะคะใช้เวลาในการนึ่ง30นาทีค่ะหลังจากที่รอนะคะแล้วก็มาทำส่วนหน้านิ่มก่อนค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะตามด้วยนมค่ะจากนั้นก็ใส่ผงชาเขียวลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็ไปตั้งไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะเหนียวค่ะและนี่ก็เป็นแป้งเค้กนะคะที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็นำหน้าชาเขียวนะคะมาทาจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตค่ะจากนั้นเราก็นำเค้กไปแช่ตู้เย็นพอครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็นำออกมาตัดเป็นชิ้นและทานได้เลยค่ะน่าทานมากขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย